สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้อีกแล้วนะครับไปเจอเรื่องที่น่าสนใจในอดีตที่เหมาะกับวัยประมาณกึ่งศตวรรษกว่าๆแบบที่ผมกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นี่นะเรื่องของดนตรีร็อกในปี1965ถึง1975ประมาณ 40-50 ปีแล้วนะครับวันที่คนหนุ่มสาวครองเพศบุกผาชนบทเพลงจากลอสแองเจลิสบทบาทของการแปลกแยกงานเขียนที่สิเรเขียนเอาไว้ในยุคเฟื่องฟูของเพลงซึ่งบทเพลงของดอกไม้นี้ตีพิมพ์ตั้งหลายครั้งนะครับหนังสือเล่มนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมการเมืองศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีดังนั้นเพลงก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาด้วยยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกระแสการฟังเพลงของคนหนุ่มสาวในยุคโน้นนะครับ 40-50 ปีที่แล้วเต็มไปด้วยความหลากหลายแม้ว่ากงล้อดนตรีคล้ายดังไหลวนกลับไปสู่ลีลาดนตรีในยุคปลายทศวรรษ60นั่นเป็นช่วงแห่งสีสันทางดนตรีที่หลากหลายและงดงามมากนะครับในช่วงนั้นแต่ว่าในความเหมือนนั้นเนี่ยมันมีสิ่งแปลกใหม่เปิดเผยอยู่ในบทเพลงสำหรับทุกวันนี้นั่นก็จะมีศิลปินผู้สร้างผลงานรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อเขาเพียงยึดถือแนวดนตรีและลีลาดนตรีในอดีตครับเพื่อมาสร้างสรรค์แนวดนตรีของตัวเองเอามาให้ผู้ฟังรุ่นใหม่ๆได้ชื่นชมก็จะมีลีลามีน้ำเสียงมีการนำเสนอมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับแต่งเพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคนในยุคนี้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับพื้นฐานของดนตรีที่มีมาตั้งแต่อดีตในยุคเฟื่องฟูการเรียนรู้คุณค่าบทเพลงในอดีตก็คือการหลีกหนีสู่สิ่งใหม่นั่นเป็นความจริงนะครับที่ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต่างยอมรับในความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างบทเพลงของดอกไม้คือการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีร็อกในช่วงปี1965ถึง1975โดยประมาณนะครับนี่ก็ 40-50 ปีมาแล้วนะครับช่วงเวลานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นต่อสังคมโลกกระแสดนตรีผ่านการพัฒนาสู่การก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งเมื่ออัลบั้ม Sir Grant's Papers Only Hearts Club Band ของ The Beatles ออกสู่ถนนสายดนตรีนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนปี1967นี่ก็ประมาณ50ปีมาแล้วนะครับนั่นถือว่าประตูบานใหญ่สำหรับดนตรีร่วมสมัยได้เปิดกว้างออกผลงานชุดนี้ของ Beatlesถูกถือว่าเป็นผลงานที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีสมัยใหม่อย่างกว้างขวางมาจนกระทั่งยุคต่อๆมาช่วงเวลาเดียวกันนั้นนี่นะครับความหลากหลายของกระแสดนตรีดูเหมือนจะสร้างและสอดกลืนกันจนแทบแยกไม่ออกดนตรีโฟกที่มากด้วยเนื้อหาทางสังคมและการเมืองจากเบื้องความคิดของหนุ่มสาวท่าทางบ้านนอกถ้าในยุคนั้นก็บ๊อบดีแลนนะครับก็คือหัวหอกสำคัญที่คอยทิ่มแทงสังคมเก่าให้เกิดการสั่นคลอนภาพลักษณ์ของคนหนุ่มสาวผู้ละทิ้งความเชื่อเก่าๆอันมากด้วยระเบียบพร้อมกฎเกณฑ์ผสานกับกลุ่มนักเขียนและกวีผู้รักการแสวงหาพวกเขาเหล่านั้นนะครับร่วมกันสร้างภาพสังคมใหม่ของตัวเองขึ้นมาสังคมที่ปล่อยลอยไปตามกระแสของสายลมอ่อนซึ่งผสานอยู่กับกลิ่นอายแห่งยาเสพติดสังคมแห่งความเอื้ออาทรในรักสังคมที่กลับเข้าสู่ความงดงามของธรรมชาติและสังคมกระแสทานแห่งดนตรีที่นำสู่การปล่อยวางช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาของสีสันแห่งดนตรีอันหลากหลายและก็มีความหมายนะครับนี่เสียงของนักดนตรีจากซานฟรานซิสโกแท้จริงแล้วก็คือเสียงแห่งการสร้างสรรค์ดนตรีใหม่ๆให้เกิดขึ้นต่อวงการและยังเป็นเสียงของตัวแทนคนหนุ่มสาวผู้ครองเพศบุพภาชนดนตรีของพวกเขาเมื่อผสานเข้ากับดนตรีจากลอสแองเจลิสแล้วก็ฝั่งยุโรปโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษจึงก็เกิดกระแสทานดนตรีอันหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันอย่างน่าทึ่งและชวนตะลึงนะครับในยุคนั้นในกระแสแห่งดนตรีอันมากมิตินั้นหากมองลึกเข้าไปสู่เนื้อหาของบทเพลงจะสัมผัสได้ถึงความท้าทายต่ออำนาจรัฐต่อรากเหง้าของสังคมเก่าและต่อต้านสงครามเวียดนามอันเป็นเสมือนตัวแทนของสงครามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดตามมาบทเพลงมากมายถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากเบื้องความคิดของกลุ่มศิลปินในยุคนั้นแท้จริงแล้วก็คือการดึงศิลปะให้ลงมารับใช้สังคมอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นการก่อให้เกิดการรวมตัวของพลังอันบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวสู่ยุคแห่งการแสวงหาความรักสันติภาพและดนตรีอย่างเต็มรูปแบบการรวมเอาดนตรีในลีลาโฟกผสมผสานเข้ากับลีลาแห่งดนตรีร็อกจนก่อเกิดดนตรีในแนวโฟล์คร็อกขึ้นบนถนนสายดนตรีในช่วงนี้
ได้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อดนตรีและสมรรถร่วมของคนหนุ่มสาวอย่างมากภาพร่างของสังคมใหม่ได้ก่อร่างขึ้นในจินตนาการผ่านเสียงเพลงในรูปลักษณ์ใหม่ผ่านบทกวีกับวรรณกรรมของศิลปินกลุ่มที่รวมเรียกตัวเองว่า Beat Generation อันมีศูนย์รวมอยู่ในซานฟรานซิสโกความหลากหลายทางความคิดของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ผ่านการทดลองสู่การปฏิบัติปรัชญาตะวันออกถูกนำมาเป็นกุญแจที่ไขสู่ความสว่างดร.ทิโมธีเรลลี่ผู้เปรียบเสมือนกูรูแห่ง LSD คือตัวหลักแห่งการทดลองเพื่อพาจิตใจมุ่งหานิพพานโดยอาศัยยานแห่งการหลุดพ้นคือยาเสพติดทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LSD และกัญชาในยุค 40-50 ปีที่แล้วก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ถ้าเราดูจากอดีตจนสู่ปัจจุบันนี้นี่นะครับสิ่งที่จะนำไปสู่เรื่องจิตวิญญาณและมักจะควบคู่กับวงการเพลงมาตั้งแต่อดีตนั่นคือเรื่องของยาเสพติดยิ่งมีเสียงเพลงในท่วงทำนองโหยหาของกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพในซานฟรานซิสโกขับกล่อมอารมณ์อลอยล่องผ่านอาการหลอนของยาเสพติดในยุคนั้นนี่นะครับกระแสเสียงอันนุ่มลึกของดนตรีที่มันเหมือนมาจากจิตวิญญาณซึ่งผ่านการปรุงแต่งน้อยมากจึงเป็นช่วงเวลาอันสุนทรีที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริงตราบใดที่มีเสียงเพลงปัญหายาที่มากับความบันเทิงมากับเสียงดนตรีจะยังคงมีต่อไปมีหลายคนมองไว้อย่างนั้นนะครับบทเพลง X My High ซึ่งเป็นงานจากอัลบั้มที่ชื่อว่า Fifth Dimension ของ The Birds ออกเมื่อปี1966ก็คือบทเพลงแรกแห่งการผสมผสานของดนตรีในรูปแบบใหม่เข้ากับยาเสพติดเพื่อกรีดหลังเอาความรู้สึกแท้จริงจากจิตใต้สำนึกให้ออกมาโลดแล่นไปกับการลอยล่องในท่ามกลางหมอกควันยาเสพติดบทเพลงนี้ก็คือต้นทานของ Psychedelic Music บทเพลงเพื่อคนหนุ่มสาวผู้ครองเพศบุพชนในช่วงนั้นอย่างแท้จริงนะครับกระแสแห่งความต้องการในรูปแบบดนตรี Psychedelic ผ่านคนหนุ่มสาวผู้รักการแสวงหาหลายบทเพลงต่างทยอยกันออกมาตอบสนองความต้องการนั้นเสียงเพลงอันทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบุพชนผ่านกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพอย่าง The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger Service, The Band, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Cream อันเปรียบเสมือนกลุ่มนักดนตรีจากซานฟรานซิสโกพวกเขาก็คือเสียงดนตรีอันทรงพลังยิ่งของซานฟรานซิสโกในช่วงวันดอกไม้บานสะพรั่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย The Birds, The Mamas and the Papas, The Doors, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash and Young, The Living Spoonful, Tim Buckley, Simon & Garfunkel และ The Allman Brothers Band พวกเขาก็คือกลุ่มนักดนตรีทางลอสแองเจลิสอันเปรียบเสมือนดนตรีอันทรงพลังของลอสแองเจลิสนอกจากนั้นยังมีศิลปินอีกมากมายที่รวมกันเสนอบทเพลงแห่งไซคิเดลิกออกสู่ถนนสายดนตรีในช่วงนี้กันอย่างหลากหลายรูปแบบดนตรีไซคิเดลิกรวมไปถึงศิลปะไซคิเดลิกดูเหมือนจะสอดรับกันอย่างลงตัวยิ่งกลุ่มจิตรกรที่มีชื่อเสียงอย่างเอลตันคินเลย์ริกกริฟฟินเวสวิลสันวิกเตอร์มอสโคโซและสเตเล่มิลเลอร์อันนี้คือกลุ่มคนที่แต่งแต้มภาพโปสเตอร์ด้วยลายเส้นนะครับและสีสันฉูดฉาดให้ประสานกลืนรวมอยู่กับตัวอักษรภาพโปสเตอร์เหล่านี้มีนัยยะของการต่อต้านสังคมเก่าที่แสดงออกผ่านรูปทรงซ้ำซ้อนที่ย้ำเตือนด้วยมิติเดียวหรือไม่ก็เพียงแค่2มิติมันอาจเป็นงานศิลปะที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากสมองซึ่งเต็มไปด้วยยาที่ครอบงำจิตรกรเหล่านั้นคุณภาพที่ออกมาจึงตอบสนองความต้องการของบุพชนได้เช่นเดียวกับบทเพลงความหลากหลายทางศิลปะของกลุ่มชนผู้รักธรรมชาติและเสียงเพลงผู้มีความรักและต้องการสันติภาพได้ร่วมกันต่อต้านสงครามอันไกลโพ้นสงครามที่ระเบิดขึ้นในอินโดจีนอันห่างไกลพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องพาตัวเองไปยุ่งกับปัญหาของประเทศที่เขาแทบไม่รู้จักความตายของคนหนุ่มผู้ได้รับหมายเกณฑ์สู่สงครามภาพของร่างที่บรรจุอยู่ในโลงศพพาดทับด้วยธงชาติถูกลำเลียงกันกลับสู่ความโศกเศร้าของญาติมิตรหาใช่ความต้องการที่แท้จริงที่พวกเขาต้องการพวกเขาจึงจำเป็นต้องปฏิเสธหมายเกณฑ์นั้นหมายเกณฑ์ที่อนุญาตให้พวกเขาเป็นฆาตกรโดยชอบธรรมกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในอเมริกาในยุคนั้นนะครับแท้จริงแล้วก็คือการต่อต้านโครงสร้างแห่งสังคมเก่าผ่านรูปแบบอันโหดร้ายของสงครามเวียดนามที่กำลังปกคลุมอยู่โดยมีอำนาจรัฐเป็นตัวสั่งการและอำนาจรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมเก่า
สังคมที่พวกเขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงด้วยการต่อต้านทุกรูปแบบโดยผ่านกระแสของขบวนการฮิปปี้อันหลากสีสันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับเต็มไปด้วยพลังแห่งความเป็นจริงและบริสุทธิ์ยิ่งรูปแบบดนตรีไซคีเดลิกแม้จะอยู่ไม่ถึงทศวรรษแต่ว่าอิทธิพลของมันนี่นะครับได้ก่อให้เกิดรูปแบบดนตรีอีกหลากหลายในเวลาต่อมาและที่สำคัญไซคีเดลิกมิวสิกก็คือดนตรีแห่งสีสันและมากมิติสีสันของท่วงทำนองและลีลามิติของเนื้อหาผ่านสังคมการเมืองและสงครามอันทรงพลังอันทรงคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการฟังอันสุนทรีและเข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของบทเพลงแห่งดอกไม้ผ่านยุคสมัยของปี1965ถึง1975เป็นอย่างไรบ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นการมองสภาพบ้านเมืองสังคมในยุคนั้นผ่านเรื่องราวทางดนตรีในรูปแบบของบทเพลงที่ต่อต้านสงครามการเมืองและบทเพลงเพื่อชีวิตในยุคนั้นที่เฟื่องฟูที่สุดในช่วงแรกที่มีการบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับวงการเพลงที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดนะครับในช่วงแรกๆที่มีการรวบรวมเอาไว้นี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของต้นกำเนิดดนตรีร็อกซึ่งจัดอยู่ในช่วงปี1955ถึง1965นะครับอันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่น่าจะพูดถึงกันค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงที่2บทเพลงของดอกไม้นี่แหละครับที่เขามีการรวบรวมเอาไว้ในดนตรีร็อกในช่วงปี1965ถึง1975แล้วก็ช่วงปี1970ถึง1980นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดนตรีร็อกอย่างแท้จริงในยุคนี้เพราะว่าดนตรีร็อกในยุคนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับแบ่งแยกและเกิดสิ่งแปลกใหม่มากมายด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีการคิดด้วยความหลากหลายที่มีมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของดนตรีร็อกอย่างแท้จริงนะครับในช่วงปี1970ถึง1980